รองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณยืนยันข่าวจับกุมชายวัย62ปีผู้ต้องสงสัยวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้แล้วรอผลการสอบสวนเปิดใจน้องเก็ตวัย18ปีนักเรียนโรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชสอบแอดมิชชั่นคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศติดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝันอยากเป็นผู้กำกับละครทำไมเร็กจิรสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องบรรดาชาติอาหรับผ่อนปรนมาตรการปิดกั้นกาตาร์สวนทางท่าทีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ร่วมวิเคราะห์เรื่องนี้กับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Wake Up News ทาง Voice TV กับศศิพงศ์พัศวีนะครับพบกันเช้าวันศุกร์นะครับก็กลางเดือนมิถุนายนแล้วนะครับค่ะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามเหตุการณ์ที่มีความคืบหน้าสำหรับเรื่องระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเป็นข่าวใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นช่วงบ่ายๆเย็นๆของเมื่อวานนี้นะครับความคืบหน้าก็คือการจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่เข้าไปลอบวางระเบิดได้นะครับโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น3จุดในกรุงเทพมหานครความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าไม่ยืนยันนะครับว่าทหารจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าชายวัย62ปีถูกจับกุมได้ที่บ้านพักย่านบางเขนพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันกับพลตรีวิจารณ์จดแตงหัวหน้าฝ่ายกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงควบคุมตัวชายวัย62ปีพร้อมกับหลักฐานการประกอบระเบิดผู้ต้องสงสัยคดีวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกศิวรานะครับยืนยันว่าคดีมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ไม่ขอตอบเรื่องการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้งดสัมภาษณ์ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยตัวเองขณะเดียวกันมีรายงานข่าวนะคะว่าการจับกุมชายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลังพบภาพชายต้องสงสัยอำพรางปกปิดใบหน้าปรากฏอยู่ในภาพกล้องวงจรปิดบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าชุดสืบสวนได้แกะรอยนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ทหารก็เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านพักหลังหนึ่งย่านถนนรามอินทราเขตบางเขนเมื่อคืนวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาไปพบระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบแล้วสมบูรณ์1ชุดใส่ในกระถางต้นไม้ลักษณะพร้อมใช้งานด้วยมีแผนวงจรระเบิดที่ประกอบแล้วติดตั้ง IC Trimmer อีก4ชุดดินเทาซึ่งก็เป็นเชื้อประทุ2กระป๋องจากการตรวจสอบวัตถุพยานเบื้องต้นโดยเฉพาะ IC Trimmer เนี่ยมันไปตรงกับวัตถุพยานที่เก็บได้จากเหตุระเบิด3จุดนั่นก็คือที่หน้ากองสลากเก่านะคะหน้าโรงละครแห่งชาติและก็โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันนี้ประเด็นนี้ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอาจจะมีการออกหมายจับนะคะหากเรื่องของวัตถุพยานเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยค่ะครับพาไปดูการจัดทำแผนปฏิรูปตำรวจกันหน่อยนะครับซึ่งแผนนี้ก็มีความคืบหน้าออกมาด้วยเหมือนกันค่ะล่าสุดนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยนะคะว่าการปฏิรูปตำรวจจะต้องยึดกรอบนะคะ1ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ยอมรับว่ามีในรายละเอียดมากค่ะแบ่งเป็น5ข้อสำคัญยืนยันคณะกรรมการจะทำแผนปฏิรูปตำรวจกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยการจะทำแผนปฏิรูปตำรวจว่ากรอบเวลาก็จะต้องทำให้เสร็จระยะเวลานั่นคือ1ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ขณะนี้เหลืออีก10เดือนนะคะหากไม่ทันก็ต้องทำให้ทันค่ะ10เดือนที่เหลือต้องทำให้เสร็จในส่วนของรัฐบาลก่อนส่วนของรัฐสภาเนี่ยสามารถที่จะยืดออกไปได้ค่ะกรอบเวลาผมพยายามยึดตามกฎหมายเอาไว้เมื่อกฎหมายบอกว่าต้องทำให้เสร็จใน1ปีนี่คือกรอบเวลาซึ่งก็รู้อยู่แล้วครบ6เมษายน2561วันนี้ผ่านมาแล้ว2เดือนเหลืออยู่10เดือนก็ต้องตั้งกรรมการมันไม่ใช่หาง่ายมันหายากฮะมันไม่เหมือนกับตั้งกรรมการอื่นนี่บางทีไม่ยุ่งยากลำบากอะไรยากเพราะอะไรครับเรื่องคุณสมบัติก็คุณสมบัติด้วยแล้วก็เวลาที่จะต้องมานั่งทําแล้วก็จะต้องเต็มใจสมัครใจยินดีสังคมก็ยอมรับมันก็ต้องประกอบกันทุกฝ่ายแล้วก็ต้องมีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องนั้นค
คนอยากจะเป็นอยากจะทำมีเยอะแต่ว่าไม่เคยสัมผัสเกี่ยวข้องกับตำรวจบางทีก็อาจจะลำบากรัฐบาลแข่งเวลามากกว่าคุณอีกเพราะว่าเวลา1ปีมันมาบีบรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรีบทำการปฏิรูปตำรวจเนี่ยนะครับมีเนื้อหาจำแนกออกเป็น5ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับอาจารย์วิษณุบอกว่า1เนี่ยมันก็คืออำนาจในการสอบสวน2ก็คือการกำหนดสังกัด3การบริหารงานบุคคลรวมการแต่งตั้งโยกย้ายลงโทษแหมข้อ3เนี่ยต้องปฏิรูปอย่างหนักเลยนะฮะนะครับเรื่องของการบริหารงานบุคคลรวมการแต่งตั้งโยกย้ายลงโทษลงไปด้วยครับ4ก็คือสวัสดิการสิทธิประโยชน์และ5นะครับก็คือคุณธรรมจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติและขวัญกำลังใจซึ่งก็มีคณะกรรมการจะทำแผนปฏิรูปตำรวจที่กำหนดสเปคเอาไว้แล้วตามรัฐธรรมนูญผู้ที่จะมานั่งเป็นประธานจะต้องไม่เคยเป็นตำรวจมาก่อนอาจารย์วิษณุยังบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลโดยรัฐธรรมนูญได้กำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปตำรวจเอาไว้ว่าประธานเนี่ยนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยเป็นตำรวจส่วนกรรมการที่ไม่เคยเป็นตำรวจรวมกับกรรมการที่เคยเป็นตำรวจหรือเป็นตำรวจอยู่ในจำนวนเท่ากันตกลงมีทั้งที่เป็นตำรวจและไม่ได้เป็นตำรวจนะฮะคือมันต้องเท่ากันครับประธานเนี่ยต้องไม่เป็นตำรวจแต่ว่ากรรมการเนี่ยต้องมีทั้งที่เป็นตำรวจและไม่เป็นตำรวจในจำนวนที่เท่ากันกรรมการโดยตำแหน่งอีก5คนด้วยนะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะบอกว่าที่มีคำกล่าวอ้างว่าพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่า191เป็นตัวการบอกว่ามาวิ่งเต้นนะคะซื้อขายตำแหน่งในตำรวจนครบาลบอกมันมีการวิ่งเต้นหากต้องการให้เกิดความโปร่งใสต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและก็ให้ว่ากันไปตามพยานหลักฐานเลยนะคะซึ่งก็จะต้องตรวจสอบทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละส่วนกรณีมีการพาดพิงว่าพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์มีความใกล้ชิดกับตัวเองนั้นนะคะก็คือใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรเนี่ยและอาจจะมีอำนาจเหนือกว่ายศพลตำรวจเอกรวมไปถึงอยู่เบื้องหลังการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจนครบาลบิ๊กป้อมบอกไม่ได้เกี่ยวกับการที่ทำโผตำรวจเลยนะมันมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแค่เรื่องของงานเท่านั้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นผู้รับผิดชอบค่ะเดี๋ยวฟังลุงป้อมกันหน่อยนะฮะเชิญครับในส่วนของท่านสุรเชษฐ์เขามีการพาดพิงว่าเกี่ยวข้องสนิทกับท่านโดยเกี่ยวเกี่ยวก็เกี่ยวก็ทำงานเกี่ยวก็ทำเกี่ยวทำงานไม่ได้เกี่ยวเรื่องไปต้องไปนุ่งยายผมเป็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของทางผบ.ตำรวจเขาว่าไปเขาจะใช้ไม่ใช่เกี่ยวข้องอะไรกับผมอะเพราะหลายคนมองว่าท่านสุรเชษฐ์คือเหมือนกับแบบคนทำโผเป็นผบ.ตร.น้อยอีกคนฮัลโหลแต่พูดไปเองก็ตั้งกรรมการสอบเลยนะอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดมาแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงตั้งได้เลยแต่นี่มันสะท้อนไหมคะว่ามีวงการตำรวจนี่อาจจะมีการขัดแย้งตัดขากันภายในด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อะก็ดูเองนะครับครับต้องจับตาเลยนะฮะเรื่องการปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายการบริหารคนเนี่ยนะฮะก็มาในจังหวะเวลาที่พอดิบพอดีกับการโยกย้ายเลยนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรรคการเมืองกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมได้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมตินะครับในการที่จะกำหนดทุนประเดิมพรรคที่1ล้านบาทแล้วก็ต้องจ่ายค่าสมาชิกพรรครายละ100บาทต่อปีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองวาระที่3สาระสำคัญของวาระนี้อยู่ที่การเพิ่มเติมบทบัญญัติก็คือการส่งเสริมให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนในการเป็นเจ้าของพรรคโดยให้สิทธิ์ในการเสนอแล้วก็คัดเลือกผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อรวมไปถึงการกำหนดให้สมาชิกต้องจ่ายค่าบำรุงพรรคการเมืองปีละไม่เกิน100บาทและสนชนะครับเห็นชอบกำหนดเงินประเดิมพรรคการเมืองเงินทุนประเดิมพรรคการเมือง1ล้านบาทและผู้ก่อตั้งบริจาค 1,000 ถึง 50,000 บาทเพื่อป้องกันกลุ่มที่ก่อตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อหาประโยชน์จากเงินของรัฐและการครอบงำพรรคของนายทุนเมื่อพิจารณาถึงว่าถ้าเอาแบบของเสียงข้างมากเนี่ยมัน1.5 ล้านเนี่ยผ
ขายังยืนหลักของกลท.คือ1ล้าน1ล้านมันเดิมแหละแต่ตัวล่างห้ามบริจาคมากกว่าไปถึง 300,000 ให้ไม่เกิน 50,000 ก็พอคือตัวบนคงแต่ตัวล่างให้ลดลงซึ่งตัวล่างเนี่ยตรงกับของกลท.เสียงข้างมากแต่ตัวบนไม่ตรงกันก็มีแค่นี้แหละครับท่านก็ต้องกรองดูว่าท่านจะเอาแบบไหนถ้าเอาแบบผมก็ตัดเฉพาะตัวล่างถ้าแบบล่างเดิมก็แบบล่างเดิมถ้าแบบของเสียงข้างมากก็แบบที่ท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันก็คือว่าตั้งพรรคโป้งไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ส่งผู้สมัครเมื่อไหร่ต้องกลับเงินมาล้านห้าเป็นอย่างน้อยก็มี3รูปแบบนี้แหละครับที่ประชุมนะคะยังเห็นชอบมาตรา35มาตรา47มาตรา48 49ทับ1 49ทับ2ว่าด้วยการตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระบบแบ่งเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือว่า Family Vote นะคะที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ค่ะ180คะแนนเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะคะขั้นตอนต่อจากนี้สนช.ก็จะส่งร่างพรบ.ฉบับนี้ให้กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาก่อนที่จะส่งกลับไปยังประธานสนช.ภายใน10วันค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้สนช.เนี่ยนอกจากเขาจะมีมติในการหารือกันเกี่ยวกับร่างพรบ.พรรคการเมืองแล้วนะครับยังได้มีมติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยครับค่ะโดยเรื่องนี้นะคะสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่างกฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินโดยให้อำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่วยงานรัฐแล้วก็มีบทลงโทษหากเสนอแนะแล้วหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ชี้แจงหลังจากนี้ก็จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาในรายละเอียดจำนวน19คนกำหนดพิจารณาเนี่ยเรื่องของเวลาต้องแล้วเสร็จภายใน45วันเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินะฮะกำหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดิน3คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า20ปีค่ะมาตรา228ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินกับมาตรา232ซึ่งเป็นคุณสมบัติของปปช.เขียนแตกต่างกันจริงอย่างที่ท่านว่าเพราะสอนของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นไม่กำหนดที่มาขอให้เป็นอธิบดีหรือผู้หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีก็เป็นอันใช้ได้จะมาจากไหนก็ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วหลักใหญ่คือผู้มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินสมาชิกบางส่วนก็อภิปรายแสดงความกังวลนะครับถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่สูงเกินไปจะทำให้การสรรหาเนี่ยมันยากหรือเปล่านะครับตามคุณสมบัติใหม่ที่กำหนดเอาไว้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน2คนเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า5ปีอีกคนนึงเนี่ยก็ต้องเคยดำเนินกิจการสาธารณะไม่น้อยกว่า20ปีครับมีเสียงของพลเอกสมเจตบุญถนอมครับจากที่ผมได้ดูสถิติอายุของข้าราชการบริเวณที่ดำรงตำแหน่งระดับอธิบดีอายุเฉลี่ย58ปีครับไม่มีใครมีน้อยมากที่จะดำรงตำแหน่ง5ปียกเว้นข้าราชการที่จากกระทรวงการต่างประเทศที่อาจจะไปดำรงตำแหน่งทูตเทียบเท่าระดับอธิบดีตั้งแต่อายุ50เศษยกเว้นอัยการยกเว้นข้าราชการตุลาการที่มีอายุราชการไปถึง70ปีโดยเหตุนี้ล่ะครับอยากชี้ให้ท่านเห็นว่าแม้ท่านกำหนดความต้องการจากข้าราชการแต่ข้อบัญญัติต่างๆที่เพิ่มขึ้นจะมีข้าราชการจะเข้ามาสู่การสรรหาของคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินนี้น้อยมากแล้วในที่สุดมั่นใจได้อย่างไรครับว่าในจำนวนน้อยนั้นจะได้คนดีไปการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้วเนี่ยยังกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาดูอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะที่มีคุณสมบัติสูงแบบนี้นะคะนั่นก็คือ
ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินและให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแต่ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นนะคะนอกจากนี้เมื่อหน่วยงานรัฐได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ปรับปรุงกฎหมายหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน120วันในกรณีคือมีเหตุจำเป็นไม่อาจแก้ไขเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็จะขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน60วันแต่หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วหน่วยงานของรัฐยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามหน้าที่โดยเร็วต่อไปนะคะครับก็ถกเถียงกันไปเรียบร้อยนะทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับโดยที่ประชุมสนช.มีมติรับหลักการร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินในวาระแรกนะครับอันนี้เป็นวาระแรกเท่านั้นนะครับด้วยคะแนนเสียงชอบ217เสียงงดออกเสียง4เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับโดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน19คนกำหนดกรอบเวลาดำเนินการ45วันเพื่อพิจารณาอีกชั้นหนึ่งก็จะมีวาระ2วาระ3ตามมานะครับแต่ที่วันนี้ต้องจับตาไปที่การประชุมของสนช.ครับคุณผู้ชมฮะ2เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการประชุมซึ่งเกิดขึ้นไปเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับจะมีการโหวตแก้ข้อบังคับใหม่เอื้อให้สมาชิกขาดลงมติที่ประชุมได้โดยไม่จำกัดนี่แหละประเด็นเมื่อวานนี้พอมีประเด็นนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันโคลมนะเอ๊ะต่อไปคือขาดการประชุมได้ไม่จำกัดหรอครับคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้นะฮะมีสนช.เนี่ยที่ถูกขุดเรื่องของการลางานการเข้าไปประชุมเนี่ยมีน้อยมากนะเรื่องของเรื่องคือเข้าประชุมแล้วได้เงินด้วยไงใช่ไหมเขาได้เบี้ยเลี้ยงครับแต่ผลการตรวจสอบออกมาแล้วเนี่ยคือมีใบลามีใบลาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโปร่งใสไปนะฮะทีนี้นะฮะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีวาระการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับโดยคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.ได้ยกร่างข้อบังคับการประชุมสนช.ใหม่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี2560ทั้งหมด225ข้อจะนำมาใช้แทนข้อบังคับการประชุมสนช.ปี2557ที่ยกเลิกไปข้อบังคับการประชุมสนช.ฉบับใหม่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมได้ตัดเนื้อหาสำคัญในหมวดการสิ้นสุดสมาชิกภาพสนช.เรื่องการให้สมาชิกต้องมาแสดงตนเพื่อลงมติในการประชุมสภามากกว่า1ใน3ของจำนวนครั้งที่มีการลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลา90วันทิ้งไปภายหลังเกิดปัญหากรณี7สนช.ที่ขาดการแสดงตนเพื่อลงมติในการประชุมสภาเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนจริยธรรมด้วยผลจากการตัดข้อบังคับนี้ทิ้งไปเนี่ยก็จะทำให้สนช.โอเคชิวๆนะฮะไม่ต้องมามีข้อผูกมงผูกมัดอะไรเรื่องการต้องมาสิ้นสภาพการเป็นสนช.หากไม่มาแสดงตนเพื่อลงมติให้ครบจำนวน1ใน3ของจำนวนครั้งเรื่องนี้นะฮะนายวัลลบตังคณานุรักษ์ค่ะสมาชิกสนช.ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็บอกว่าคือในรัฐธรรมนูญปี2560ก็ไม่ได้ระบุเงื่อนไขนะฮะเรื่องของข้อผูกมัดการขาดลงมติต้องสิ้นสมาชิกภาพเป็นสนช.ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องนำมาใส่ไว้ในข้อบังคับการประชุมสนช.ฉบับใหม่นะฮะแต่ว่าแม้จะตัดเนื้อหาดังกล่าวทิ้งไปแต่ก็ขอให้สมาชิกสนช.มาร่วมประชุมสนช.เพื่อลงมติต่างๆในทุกครั้งก็เป็นการยืดหยุ่นให้อีกทางหนึ่งนะครับไปดูกันภารกิจเยอะบางทีก็อาจจะประชุมหรือว่ามีเทคโนโลยีในการเข้าร่วมประชุมต่อไปในอนาคตก็ได้ต้องจับตาดูนะครับไปดูแนวทางการต่อสู้คดีบ้านเอื้ออาทรของคุณวัฒนาเมืองสุขกันหน่อยค่ะโดยคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะก็ขอความเป็นธรรมในกรณีที่ปปช.ชี้มูลคดีบ้านเอื้ออาทรโดยไม่เรียกชี้แจงตั้งข้อสังเกตแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องการเมืองหวังให้หยุดวิภาควิจารณ์ค่ะนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยบอกถึงแนวทางการต่อสู้กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ที่มีมติชี้มูลความผิดกรณีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรว่าจะใช้แนวทางการต่อสู้ตามปกติของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย
แสดงให้เห็นว่านักการเมืองที่มาจากประชาชนสามารถตรวจสอบได้เสมอค่ะก็ไปตามปกตินี่ไม่ใช่คดีแรกที่โดนนะก็โดนมาหลายคดีแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ต้องแยกออกระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นเสรีภาพของคนไทยการที่ผมถูกดำเนินคดีไม่ได้แปลว่าผมไม่เสียภาษีผมก็ยังเสียภาษีคนตามใดที่ผมยังเสียภาษีผมก็มีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์คนที่กินเงินเดือนจากภาษีผมทั้งสิ้นนะครับส่วนเรื่องคดีไม่ต้องไปกังวลนะมันมีคดีก็กระบวนการมันก็ว่าไปตามนั้นแจ้งข้อกล่าวหามานะฮะหรือส่งฟ้องผมก็ไปประกันตัวก็สู้คดีไปมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องที่ปกติพิสดารหรืออะไรพวกเราไม่มีอภิสิทธิ์กับคดีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลวัฒนาบอกด้วยนะครับว่าตามกระบวนการเนี่ยหากปปช.ไต่สวนแล้วมีมูลก็ต้องเรียกไปชี้แจงข้อกล่าวหาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยถูกเรียกไปชี้แจงเลยนะครับเพราะว่าทราบจากสื่อว่าส่งเรื่องไปถึงอัยการแบบเงียบๆนักวัฒนาตั้งข้อสังเกตว่าการชี้มูลความผิดของปปช.อาจจะเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าเป็นช่วงที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลจึงอาจเป็นความพยายามที่จะบีบให้หยุดวิจารณ์แต่ก็เห็นว่าการวิจารณ์เนี่ยเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นเสรีที่ทำได้ส่วนเรื่องคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่อยากที่จะนำมาปะปนกันจากเรื่องของคุณวัฒนานะครับพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่คุณเรืองไก่ลีกิจวัฒนะไม่รู้แกไปจับผิดอะไรอีกคราวนี้นะฮะนะฮะมีจับพิรุธเกิดขึ้นนะฮะสำหรับการประชุมร่างพระราชบัญญัติแผนแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศนะครับโดยคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับไปยื่นคำร้องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับให้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรีที่มีมติในการเสนอพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์และปฏิรูปประเทศไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งคุณเรืองไกรเลขิตวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาเป็นทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยมองว่าเรื่องนี้อาจจะมีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญคือก่อนหน้านี้นะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาระบุว่ามาตรา65ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติและมาตรา259ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การปฏิรูปประเทศแต่รัฐธรรมนูญ2560มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่6เมษายนแสดงว่ามติครม.เกิดขึ้นก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้นี่ฮะเป็นข้อพิรุธนะครับเรื่องของเวลาดังนั้นการอ้างเหตุผลโดยอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับจึงไม่ชอบนายเรืองไกรจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้นะครับ 10:30 นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อให้วินิจฉัยว่ามติครม.ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ไปต่อกันที่เรื่องของบัตรทองกันหน่อยนะครับยังคงมีความเห็นออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะชี้แจงนะคะกรณีการแก้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพมีสัดส่วนของภาคประชาชนสมดุล นะคะเนื่องจากตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นภาคประชาชนก็เข้าร่วมด้วยค่ะการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในประเด็นการตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะเรื่องของสัดส่วนภาคประชาชนที่บอกว่ามีเพียง2คนในจำนวนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ27คนเรื่องนี้นายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจงว่าในคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็ได้ให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนเข้าร่วมก็เชื่อว่าร่างพรบฉบับนี้จะมีความสมดุลในทุกภาคส่วนค่ะเป็นการกลัวไปก่อนทั้งนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคงจะลำบากในการที่จะจับประเด็นที่เกิดขึ้นตัวอย่างของที่ภาคประชาชนอันนี้นะผมเริ่มต้นก่อนนะนิดนึงนะเขาก็บอกว่าที่ตั้งไปเนี่ยตั้งคณะกรรมการแก้ไม่ใช่แก้ดิปรับปรุงมีภาคประชาชนแค่2คนผมเป็นคนตั้งนะก่อนจะตั้งนี่ผมก็ถามทุกคนก่อนว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลหรือยังท่านทราบใช่ไหมกรรมการมี27คนเนี่ยที่เหลืออยู่ไม่ใช่ภาคประชาชนเหรอผู้แทนจากอบต.เนี่ยอบจ.เนี่ยไม่ใช่ประชาชนเหรอเขามาจากการเลือกจากประชาชนทั้งนั้นเลยนะแล้วเขามานั่งอยู่ในบอร์ดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของกรรมการผู้ที่จะมาทำหน้าที่ที่ถูกตั้งข้อสังเกตแล้วเนี่ยนะครับประเด็นร่วมจ่ายก็ถูกท้วงติงมา
ยาวนานพอสมควรแล้วนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอปิยสกลนะครับชี้แจงว่าในร่างพรบไม่ได้มีการแก้ไขซึ่งไม่ได้ระบุคำว่าจ่ายร่วมพรบเดิมเนี่ยใช้คำว่าอาจจะให้มีการจ่ายร่วมแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันสามารถยืดหยุ่นได้ฟังคุณหมอชี้แจงครับผมไม่เห็นมีอยู่ในพรบนี้เลยนะและมันมีอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมที่พูดถึงว่าและอาจนะซึ่งอันนี้อยู่ในพรบเก่านะไม่ได้อยู่ในพรบใหม่เพียงแต่เขาไม่ได้แก้ไขอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดนะว่าพรบที่เดิมที่ออกมาเนี่ย30 บาทใช่ไหมนั่นคือการจ่ายร่วมนะณบัดนี้มีการยกเลิกไปนะก็ยังอยู่ในพรบนี้ว่าอาจทำให้มีการจ่ายไม่มีสักคำเดียวว่าจะให้มีการจ่ายร่วมในพรบนี้ทุกอย่างนะพรบต้องมีเขาเรียกความยืดหยุ่นได้นะในอนาคตสิ่งใดที่เกิดขึ้นเห็นไหมปรับได้ก็ปรับได้ไม่มีเจตนาลมใดๆเลยเพราะมันเป็นเรื่องเก่าแล้วเขาก็เห็นว่ามันมีความยืดหยุ่นดีแล้วก็ไม่ได้แก้ไขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่าการปรับปรุงกฎหมายเพื่อประโยชน์ประชาชนโดยตรงแล้วก็แก้ปัญหาบางอย่างที่ทำให้ระบบมีความคล่องตัวเช่นค่าน้ำค่าไฟของสถานพยาบาลส่วนภาคประชาชนที่ walk out ออกจากเวทีประชาพิจารณ์ในภาคเหนือและภาคใต้มีประมาณ80คนค่ะจากคนที่ร่วมเวที300-400 คนซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เวทีล่มแต่อย่างใดแต่ก็ขอให้ประชาชนนะคะศึกษาร่างพรบ.อย่างละเอียดด้วยส่วนเวทีประชาพิจารณ์แก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมีขึ้นในอีก2จังหวัดนะคะนั่นก็คือ17มิถุนายนที่ขอนแก่นค่ะ18มิถุนายนที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าจะพาไปเปิดใจเด็กเก่งนะฮะแอดมิชชั่นประกาศผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเก็ตวัย18ปีนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิพย์ที่นครศรีธรรมราชสอบแอดมิชชั่นได้คะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแต่ว่าไม่ได้เรียนไปเรียนหมอเรียนสายนิติวิทยาศาสตร์นะครับกลับมาเรียนนิเทศที่จุฬาฝันอยากเป็นผู้กำกับละครช่วงหน้าพาไปเปิดใจน้องเก็ตรออีกสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามเราผ่าน Facebook Live นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับวันนี้ดูเหมือนจะเงียบเหงาจังเลยใช่นะฮะรอท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะทำไมคะจะถ้าถามคำถามในนักข่าวนะฮะส่งไลน์มาอ๋อนะคือกลับมาตอบอเมริกันพูดสายสัมภาษณ์เนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็กลับมาเขียนเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนใหม่ละต่อไปเนี่ยถามแบบส่งไลน์มาเดี๋ยวท่านนายกก็จะมีจะส่งไลน์ตอบกลับไปจริงเหรอThailand 4.0 อะไรแบบนี้ไหมเกี่ยวไหมใช่นะก็ถือว่าเป็นไม่ต้องมานั่งแกะลายมือไงคิดในทางที่ดีนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะฮะนักข่าวก็ปุ๊บส่งข่าวได้ทันทีเลยจะดีหรออันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลเป็นสีสันนำมาเล่าคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับไปที่เรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเรื่องของการห้ามจัดงานสัมมนาอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเอฟเฟกต์มาจากสโมสรส.ส.หรือเปล่านะฮะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาชี้แจงหลังจากที่ทหารห้ามภาคประชาชนจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายป่าอนุรักษ์แล้วก็ที่ดินเนื่องจากขัดคำสั่งของหัวหน้าคสช.ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยห้ามชุมนุมเกิน5คนนั่นเองคือจากกรณีนี้นะครับสนช.ไม่อนุญาตให้คสช.นะครับอนุญาตให้จัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นของภาคประชาชนในเขตอนุรักษ์โดยกลุ่ม PMOF เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อคำสั่งของหัวหน้าคสช.ฉบับที่3/2558เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความมั่นคงรวมทั้งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองก็ตามเกิน 4-5 คนว่าป่ะมันเกินเขาก็ไม่อยากให้ทำนะเพราะเช่นเดียวกันเนี่ยก็ NGO นะเขาก็ไม่ต้องการเนี่ยให้ไปทำเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า PMOVE นะคะก็ระบุว่าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงเนื้อหาก่อนที่จะจัดเวทีสัมมนาแล้วยืนยันคือไม่ได้มีเนื้อหาหรือกระบวนการใดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอีกทั้งการสัมมนาก็เป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพียงเท่านั้นนะคะซึ่งตัวแทนก็เลยออกแถลงการค่ะระบุว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการปฏิบัติที่หมิ่นเหม่ต่อการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญค่ะพาคุณผู้ชมลงใต้กันหน่อยนะครับไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกอุดมเดชเศรษฐบุตรติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้โดยย้ำนะคะว่าผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าที่จะขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายก่อนถึงกรอบเวลาที่กำหนดค่ะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะนะคะเดินทางลงไปที่ยะลาค่ะคุณผู้ชมร่วมประชุมกับส่วนราชการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน5จังหวัดก็คือสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรับทราบแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้ครอบคลุมและประสานกับความต้องการการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามกรอบโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนใน3จังหวัดนะคะได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสและส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละจังหวัดด้วยรวมไปถึงการขยายความเชื่อมโยงสู่อาเซียนนะคะพลเอกอุดมเดชบอกว่าแต่ละโครงการก็มีแผนดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่การประชุมในครั้งนี้เนี่ยคือจะมาหารือกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดค่ะเพื่อรับทราบข้อมูลความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละโครงการเลยต้องมาดูโครงการไหนเนี่ยที่สามารถดำเนินการให้เร็วกว่าแผนที่กำหนดได้หรือไม่เช่นการก่อสร้างถนนบางสายที่มีกำหนดแล้วเสร็จในปี2562ถึง2563แต่หากเราเร่งรัดเนี่ยให้ทันภายในปีนี้จะได้หรือเปล่านะคะรวมไปถึงโครงการก่อสร้างสนามบินเบตงที่จังหวัดยะลาค่ะแล้วก็โครงการสะพานข้ามแม่น้ำสุงไหงโกลกในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก็จะดำเนินการให้เร็วขึ้นได้อย่างไรค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในปีใดจะทำอะไรบ้างแต่ว่าบางอย่างนั้นความสำคัญเนี่ยมันมีความเร่งด่วนก็จะต้องปรับยกตัวอย่างเช่นถนนบางเส้นบางสายที่เป็นหลักที่สมควรที่จะเร่งให้ทำให้เสร็จโดยเร็วอาจจะอยู่ในแผนว่าจะต้องไปเริ่มทำเอาปี 62-64 จะเป็นไปได้ไหมที่จะปรับให้มาอยู่ในปี6162อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราก็จะพยายามไปเร่งรัดดูจัดลำดับแล้วก็จะไปประสานงานนะครับกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะปรับให้มันเป็นไปตามความต้องการของในพื้นที่ของประชาชนที่จะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรจะเกิดอะไรก่อนนะครับหลังสำหรับการประเมินการทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะครับทางพลเอกอุดมเดชบอกว่าก็มีการประเมินกันไปแล้วรวมทั้งได้ส่งรายงานผลการประเมินไปยังท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันภาพรวมผลการประเมินอยู่ในขั้นดีทุกกลุ่มงานยกเว้นกลุ่มงานที่1ที่ประเมินได้ปานกลางยอมรับว่าได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความปลอดภัยส่วนภาพรวมก็ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่เป็นหลักจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมนั่งไฮสปรีดเทรนกันหน่อยนะครับมาแน่มาชัวร์แล้วก็มาแบบเปรี้ยงเลยนะฮะม .44 นายกรัฐมนตรีประกาศแล้วค่ะคุณผู้ชมมาตรา44เร่งรัดรถไฟไทยจีนยกเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบพัสดุเพื่อเปิดทางรฟท.ทำสัญญาจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นตัวแทนจีนนะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าจำเป็นต้องปลดล็อกกฎหมายในเรื่องนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ลงนามในคำสั่งหัวหน้าคสช.เรื่องมาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมามีเนื้อหาประกาศที่สำคัญคือให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำสัญญาจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งก็เป็นตัวแทนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ตรงออกแบบรายละเอียดและระบบรางเพื่อให้สามารถก่อสร้างรถไฟได้เร็วขึ้นเรื่องนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ากรณีกระทรวงคมนาคมเสนอคสช.ให้พิจารณาใช้คำสั่งมาตรา44เพื่อที่จะเร่งเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนในสัปดาห์หน้าว่าที่ผ่านมาคือมีความพยายามที่จะปลดล็อกเพราะว่าไปติดขัดปัญหาด้านกฎหมายหลายเรื่องเลยและก็การเจรจากันคือ20ครั้งนะ
ใช้เวลาประมาณ3ปีแล้วอ่ะคือไม่ใช่มาช่วงนี้หรืออะไรนะ3ปีแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคุยกันไป3ปีแต่มันก็ยังติดขัดปัญหาใน 4-5 ข้อในเมื่อแก้ไขไม่ได้มาเลยค่ะม.44นะคะก็ผลักดันให้เดินหน้าต่อไปให้ได้ก่อนค่ะกำลังเร่งดำเนินการกันอยู่กับผู้เกี่ยวข้องตอนนี้ถ้าปลดล็อกได้ถ้าไม่ทุกเรื่องก็ผู้ปฏิบัติจะต้องมาตอบคำถามท่านนายกแล้วว่าให้คิดจนหมดแล้วทำไมถึงยังติดอีกก็พยายามที่จะให้มันปลดให้หมดเพราะเรื่องนี้ได้เจรจากันมาประมาณ20ครั้งแล้วเป็น20ครั้งที่เจรจามาโดยใช้เวลา3ปีก็ติดอะไรอยู่4-5 ข้อวันนี้ก็พยายามที่เราช้ามาโดยไม่ได้เสียเวลาเปล่าๆหรอกเราช้ามาเพราะนึกว่าไอ้ที่ติดอยู่4-5 ข้อมันใช้วิธีอื่นแก้ได้แต่เมื่อแก้ไม่ได้มันก็มาจนมุมว่าต้องใช้มาตรา44แล้วล่ะในการแก้แต่จะให้ถาวรยั่งยืนต่อไปเนี่ยก็ไปแก้กฎหมายเอาในอนาคตอีกทีนึงวันนี้แก้ผมตรงนี้ออกไปให้มันเดินออกไปก่อนได้อย่างน้อยก็ไอ้ 3.5 กิโลเมตรที่เขาจะไปทำกันนะครับอันนี้เฉพาะหน้านะฮะคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้ใช้แบบยาวไปนะฮะคือใช้มาตรา44เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้ความว่าจะใช้ตลอดไปแต่เพื่อแก้ปัญหาให้สามารถก่อสร้างรถไฟในระยะ 3.5 กิโลเมตรตามที่อาจารย์วิษณุบอกไปเนี่ยนะครับจากสถานีกลางดงปางอโศกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเอาให้ได้ก่อนนะฮะทีนี้เรายังอยู่เรื่องของการเดินทางนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งระบบ e-ticket นะที่จะทำให้การเดินทางนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้เราพูดถึงบัตรแมงมุมเป็นการใช้ตั๋วร่วมนะคะเอ๊ะฝันเข้ามาใกล้เป็นจริงแล้วโดยเฉพาะคนที่ใช้รถเมล์ขนส่งสาธารณะทั้งหลายนะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะคะได้เซ็นสัญญาติดตั้งระบบ e-ticket กับบริษัททอทวีจำกัดมหาชนเพื่อติดตั้งในรถเมล์กว่า 2,600 คันนำร่อง800คันนะคะเปิดบริการต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะบัตรนี้นะคะจะเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบเลยค่ะนายสมศักดิ์ห่มม่วงนะคะรองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกทดสอบค่ะใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์หรือว่า e-ticket หลังลงนามสัญญาเช่ากับนายกลิ่นชยวิสุทธผู้จัดการโครงการและนายสุรเดชทวีแสงสกุลไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททอทวีจำกัดมหาชนนายสมศักดิ์บอกว่าการนำระบบบัตรอีทิเกตมาใช้บนรถโดยสารประจำทางของขสมกนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าโดยสารแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระบบดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางด้วยการใช้บัตรเพียงใบเดียวค่ะสามารถใช้เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะได้ทุกระบบจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้นเนื่องจากว่าไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าเพราะว่ามันจะทำให้ซ้ำซ้อนกันคาดว่าขสมกจะติดตั้งระบบแล้วเสร็จนะคะก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและก็จะช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนอกจากนี้โครงการนี้นะคะยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้นำระบบตั๋วร่วมมาใช้และก็รองรับบัตรผู้ที่มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลังที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ด้วยค่ะหลังจากบริษัทผู้ชนะการประกวดราคานะครับเพื่อเช่าระบบบัตรโดยสาร e-ticket นะครับเพื่อติดตั้งในรถเมล์ขสมก 2,600 คันวงเงินก็อยู่ที่ 1,665 ล้านบาทระบบระยะสัมปทานเนี่ยรวมทั้งหมด5ปีทางกลุ่มได้คิดค้นเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนกรุงเทพเพื่อทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายด้วยทีนี้การติดตั้งเนี่ยจะทยอยดำเนินการบนรถเมล์ขสมก 2,600 คันแบ่งเป็นรถร้อนอันนี้คือเครื่องอีทิเกตนะฮะคุณผู้ชมรถร้อนเนี่ย 1,500 คันรถปรับอากาศ 1,100 คันโดยช่วงแรกจะติดตั้งในรถร้อนก่อน800คันเพื่อให้ทันใช้งานในวันที่1ตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งจนครบ 2,600 คันภายใน300วันคือเครื่องเมื่อนี้อันนี้คือบัตรแมงมุมนะฮะบัตรใช้ตั๋วร่วมต่อไปคืออนาคตเนี่ยก็อยากให้ใช้เนี่ยตั๋วใบไอ้บัตรใบเนี้ยก็แตะนู่นแตะนี่ได้ถ้าบางคนไม่มีเนี่ยก็เมื่อสักครู่ที่เห็นเป็นเครื่องสีเงินคือเหรียญเนี่ยหยอดลงไปได้ก็คือเหรียญบาทอะไรก็หยอดลงไปแต่พอมันเกิดอันนี้ขึ้นมามีคำถามมาว่าพี่ๆกระเป๋ารถเมย์จะตกงานหรือเปล่า
เออนั่นแหละสิใช่ไหมคือผู้ที่ดูแลเนี่ยบอกเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้ไปก่อนแล้วก็จะให้ปรับคือตอนแรกเนี่ยมีเครื่องนี้ก็ตามแต่ต้องมีคนไงมีคนช่วยดูแลว่าเออจะหยอดยังไง อะไรยังไงไปก่อนนะหลังจากนี้ก็คงจะต้องทยอยลดแต่ว่าเอาไปทำอะไรเออลองไปถามดูตอนนี้หนาวๆร้อนๆแม่เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเมืองนอกเขาใช้คนขับเนี่ยแหละก็ดูแลอีตรงเครื่องนั้นเป็นตัวข้างใช่นะฮะทีนี้ไปดูความเดือดร้อนของชาวสวนยางกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเครือข่ายยางพาราทั่วประเทศเดินหน้าเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำตามข้อเสนอ6ข้อเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวสวนยางพาราอย่างยั่งยืนนายประทบสุขขนานรองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยระบุว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำตามมติครม.4ข้อที่ออกมานั้นทั้งเครือข่ายชาวสวนยางตรังนัดประชุมกันแล้วต่างลงความเห็นว่ามาตรการที่ช่วยเหลือออกมาของรัฐบาลเนี่ยไม่ตอบโจทย์ข้อเรียกร้องเดิมจำนวน6ข้อได้ทั้งหมดมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 10,000 ล้านบาทเป็นโครงการเดิมไม่ใช่โครงการหรือว่ามาตรการใหม่เพียงแต่ขยายเวลาออกไปเท่านั้นเองส่วนอีก5ข้อเสนอที่เรียกร้องไปนั้นยังไม่ได้คำตอบจากรัฐบาลเลยในฐานะตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรังและภาคใต้จะร่วมการประชุมกับกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางทั่วประเทศที่การยางแห่งประเทศไทยเพื่อเดินหน้าผลักดันอีก5ข้อเรียกร้องให้สำเร็จโดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่จะให้นายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายในทันทีก็คือสนับสนุนให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเร่งนำยางพาราใช้ทำถนนและผลิตภัณฑ์อื่นๆให้ได้ร้อยละ40เพื่อลดการนำเข้ายางจากต่างประเทศและควบคุมไม่ให้5บริษัทยักษ์ใหญ่จับมือกันกดราคารับซื้อเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในระยะยาวซึ่งเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศจะรวมตัวกันขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้ราคายางได้ปรับตัวสูงขึ้นไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 60-70 บาทจึงจะทำให้เกษตรกรนั้นอยู่ได้ในส่วนของมาตรการเรียกร้องต่อไปทางเครือข่ายก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับอยากให้ทางรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคือโครงการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐนะครับก็คืออยากให้มีการนำยางนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมาดูดซับยางให้อยู่ภายในประเทศประมาณ 40% และในการที่จะทำให้ยางหายไปก็คือวิธีการที่จะทำได้และคือใช้ยางเยอะก็คือการเอายางมาทำถนนครับและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศตัวแทนจะมีการประชุมที่การยางเพื่อที่จะสรุปข้อมูลนะครับแล้วก็นำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและคนที่เกี่ยวข้องคือการยางประเทศไทยนำเสนอข้อมูลนี้ไปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับนายธนพลทองหวานประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลานะคะก็บอกถึงข้อสรุปจากการหารือร่วมกับแกนนำในพื้นที่เพื่อร่วมการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำในระยะยาวที่ประชุมก็มองว่าแนวทางในการช่วยเหลือของรัฐบาล4ประเด็นไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้ราคาปรับตัวขึ้นได้โดยได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับชาวสวนยางในจังหวัดตรังนะคะที่เรียกร้องให้รัฐบาลนำยางพารามาใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำถนนซึ่งก็จะนำเสนอข้อสรุปส่งถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปด้วยค่ะภาคการส่งออกตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างมากเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับค่าเงินบาทของเราเนี่ยแข็งค่าที่สุดในรอบ23เดือนกันเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะเมื่อวานนี้แข็งค่าลึกลงไปถึง33.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมากสุดในรอบ23เดือนและการแข็งค่าเนี่ยมันดันไปนำหน้าสกุลเงินอาเซียนด้วยสถานการณ์แบบนี้กำลังกดดันการหารายได้ของผู้ที่ส่งออกและผู้นำเข้าของไทยไปติดตามได้จากรายงานค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาถึงร้อยละ 5.7 นับตั้งแต่สิ้นปีก่อนถึงขณะนี้เป็นระดับการแข็งค่าแซงหน้าทุกสกุลเงินในอาเซียนแม้จะตามหลังสกุลเงินเอเชียเช่นเงินเยนและเงินวอนอยู่ก็ตามนางสาวกาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่าค่าเงินบาทที่ลงลึกแตะระดับ 33.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในวันนี้นับว่าแข็งค่ามากที่สุดในรอบ23เดือนเป็นการแข็งค่าจากปัจจัยเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง
ทั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเพิ่งประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 0.75 ถึง1เป็นร้อยละ1ถึง 1.25 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ9ปีไปเมื่อคืนนี้การแข็งค่าของเงินบาทในช่วง6เดือนที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งให้คำอธิบายในทำนองคล้ายคลึงกันว่าบาทแข็งเป็นปัจจัยจากทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะจากสถานการณ์ของดอลลาร์สหรัฐที่ไม่ได้แข็งค่าอย่างที่เคยคาดกันไว้ก่อนหน้านี้ยิ่งน่ากังวลสำหรับสถานการณ์ช่วงที่เหลือของปีด้วยปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกคนก็มีความคาดหวังนะครับแล้วก็คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เข้ามานะครับน่าจะมีนโยบายหลายๆอย่างที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าไปได้นะครับแต่พอผ่านมาครึ่งปีเนี่ยเรารู้แล้วอย่างเช่นนโยบายในเรื่องกีดกันทางการค้าเนี่ยถ้ามันไม่มีนะครับค่าเงินดอลลาร์มันก็ไม่ต้องจำเป็นต้องแข็งมากนะครับอีกอันนึงอย่างพวกเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเม็กซิกันนะครับในส่วนของจีนซึ่งถ้าไม่มีอีกนะครับก็มีโอกาสที่ค่าเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนกลับขึ้นไปความผันผวนของค่าเงินที่อิงกับดอลลาร์สหรัฐเช่นนี้เป็นภาวะที่ยากจะควบคุมซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติต้องเข้ามาดูแลด้วยการเข้าไปพยุงค่าเงินบาทผ่านการเข้าซื้อดอลลาร์จนกระทบฐานะทางบัญชีของแบงก์ชาติอีกมาตรการที่แบงก์ชาตินำมาใช้คือลดปริมาณการออกพันธบัตรทปท.อายุต่ำกว่า1ปีซึ่งทำต่อเนื่อง3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อลดการไหลเข้าของเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินร้อนที่กดดันให้บาทแข็งค่าขณะเดียวกันแบงก์ชาติยังคอยส่งสัญญาณเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระยะซื้ออัตราแลกเปลี่ยน forwardครับอะไรฟลักชูเอทเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ซื้อครับขึ้นลงเยอะๆเป็นช่วงๆแต่ว่าต้องดูอีกทีฮะบางอย่างก็ไม่จำเป็นคืออยู่ที่จำนวนเงินด้วยนะครับบางอย่างลูกค้าจ่ายมาล่วงหน้าก็ไม่จำเป็นเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะโอนเข้ามาก่อนก็เราไม่เสี่ยงไงฮะก็เป็นแต่ว่าก็เราไม่เสี่ยงไงผู้ประกอบการ SME อย่างบริษัท Virgin F&B ผู้ผลิตและส่งออกขนมขบเคี้ยวจากกาญจนบุรีรายนี้อยู่ในส่วนน้อยที่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินสอดคล้องงานวิจัยของแบงก์ชาติที่ระบุว่าผู้ส่งออกนำเข้าไทยกว่าร้อยละ60ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินประเด็นที่มาพร้อมกรณีเงินบาทแข็งค่าก็คือฐานะทางบัญชีของแบงก์ชาติซึ่งเมื่อปี2559ขาดทุน 140,000 ล้านบาทเป็นอีกปมที่กำลังถูกพูดถึงมันเป็นเรื่องของโครงสร้างของงบดุลของธนาคารแห่งประเทศไทยเองฝั่ง asset เนี่ยมันเป็นดอลลาร์ใช่ไหมครับฝั่ง liability เป็นบาทหมดนะฮะเรามีงบดุลเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ย 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐถูกไหมครับแสดงว่าถ้าไม่คิดอะไรเลยนะครับทุกๆ1บาทที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหรือไทยบาทแข็งค่าขึ้นทุกๆ1บาทเนี่ยจากสมมติจาก35มาเหลือ34เนี่ยนะเราจะแบงก์ชาติจะขาดทุนทันทีเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับ 180,000 ล้านแต่มันเป็นการขาดทุนในแง่ของตัวเลขนะครับในทางบัญชีนะครับไม่ได้มีแคทไม่ได้หมายความว่าแบงก์ชาติทำเงินหายหรือมีอะไรหายไปนะครับนั่นเป็นเรื่องของการบัญชีนะครับทีนี้ถามว่ามันส่งผลกระทบหรือไม่นะครับผลกระทบแน่ๆในแง่ของการดำเนินการในเรื่องของนโยบายนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าถ้ามีผลกระทบจนคนไม่มั่นใจเกิดอะไรขึ้นก็คือคนเอาเงินออกจากบาทไปถืออย่างอื่นใช่ไหมครับแต่ทันทีที่คนเอาเงินออกจากบาทนะฮะไปถืออย่างอื่นเงินบาทอ่อนค่าลงดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไอ้แสนแปดหมื่นล้านนั่นก็จะกลับมาทันทีนะครับงั้นมันเป็นเหมือนปัญหาที่ดีเขาเรียกว่า good problem ดังนั้นทุกครั้งที่บาทแข็งย่อมส่งผลให้บัญชีแบงก์ชาติขาดทุนแต่เวลาที่บาทอ่อนลงไปบัญชีนี้ก็จะกลับมามีกำไรซึ่งไม่ได้กระทบกับงบรวมแต่ในโลกที่ค่าเงินผันผวนเศรษฐกิจไทยมีขนาดเล็กและเปิดผู้ส่งออกนำเข้าจำเป็นต้องเพิ่มทักษะการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกันผลสอบแอดมิชชั่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็คนที่ผิดหวังนะครับและทุกๆครั้งที่มีผลการสอบออกประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยคนที่เก่งที่สุดเนี่ยจะถูกจับตามองอย่างมากล่าสุดก็ออกมานะคะเป็นน้องเกตนะคะวัย18ปีค่ะนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชา
เบนจมะราชูทิศนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสอบแอดมิชชั่นประจำปี2560ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศติดที่คณะนิเทศศาสตร์ค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดใจบอกอยากเป็นผู้กำกับละครนะคะในครองพิภพวิรัตินันท์หรือว่าเกตวัย18ปีค่ะนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกแน่นอนล่ะดีใจนะคะหลังทราบว่าผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือแอดมิชชั่นได้คะแนนสูงสุดก็คือ 89.03 นะคะติดที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยความรู้สึกค่ะหลังทราบคะแนนแอดมิชชั่นได้สูงสุดคือครอบครัวตกใจค่ะแล้วก็ดีใจไปพร้อมๆกันเพราะไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะทำคะแนนได้เป็นอันดับหนึ่งโดยเกตบอกว่ายังมีความฝันนะอยากเป็นผู้กำกับละครแล้วก็ภาพยนตร์เนื่องจากส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังแต่ว่าอะไรล่ะทำให้เธอเก่งแบบนี้ทำให้น้องเก่งแบบนี้ไปฟังเสียงเคล็ดไม่ลับของน้องเกตกันค่ะผมแสดงผมไม่ค่อยอ่านหนังสือเท่าไหร่นะแต่ก็วิธีการก็คือเวลาอยู่ในห้องเรียนก็คือมีสมาธิตั้งใจทำตั้งใจกับตรงนั้นแล้วก็คือเก็บให้ได้มากที่สุดในห้องเรียนแล้วก็ตอนหลังถ้าเกิดว่าคิดจะอ่านทบทวนเลยก็มันก็จะง่ายขึ้นครับเสน่ห์ของผมก็คือคะแนนที่ยื่นก็คือภาษาอังกฤษนะครับที่โดดเด่นอยู่ก็คือมาจากการดูหนังดูวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษครับก็ถือว่าช่วยได้มากเพราะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับพอเราดูปุ๊บมันก็จะเกิดความเข้าใจทำให้ใช้ได้คล่องขึ้นอยากเป็นพ่วงกับหนังครับก็แต่ครับคือผมชอบดูหนังอยู่แล้วก็มันเป็นความชอบหนึ่งก็เลยอยากจะไปเข้าไปทำโรงงานถ้าเป็นไปได้แต่ว่าบางคนที่สอบติดอันดับหนึ่งแบบนี้บางคนก็อ่านหนังสือกันเยอะมากเลยนะแต่ว่าน้องเกตนี่ก็คือสวนทางนะคือไม่อ่านหนังสือเยอะขนาดนั้นแต่เกตบอกว่าคือไม่ได้หมายความว่าจะขี้เกียจอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าตอนเรียนเนี่ยคือต้องมีสมาธิเรียนอย่างสูงมากขณะอยู่ในห้องเรียนกับอาจารย์เมื่อกลับมาบ้านเนี่ยก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นไปเรียนพิเศษเนี่ยในวิชาคณิตศาสตร์เพียงวิชาเดียวเท่านั้นเองนะฮะส่วนเวลาว่างก็เล่นเน็ตสิเล่นเกมดูหนังด้วยนะฮะก็เลยทำให้อยากเป็นผู้กำกับอยากสร้างละครอะไรแบบนี้นะฮะที่สำคัญเนี่ยการเรียนภาษาของน้องเกตเนี่ยก็คือไปดูรีวิวเอาจากทักษะต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ได้ภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยคือบอกว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษก็เลยฝึกไปด้วยในตัวด้วยนะคะแล้วก็ดูหนังดูอะไรแบบนี้คือหลายคนบอกเอ๊ะทำไมเก่งแบบนี้ไม่ไปเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนแบบนี้แต่เกตบอกว่าอยากเป็นผู้กำกับนะคะก็เป็นความฝันของน้องเกตนะคะครอบครัวบอกว่าแล้วแต่ถ้าชอบเพราะว่ามันเป็นอนาคตของตัวเขาก็ยอมเลยครับก็น้องเกตสอบติดที่นิเทศจุฬานะครับเดี๋ยวรุ่นพี่รอรับอยู่แล้วนะฮะรุ่นพี่เน่ๆนะครับถึงแม้ว่าจะคนละคณะกันแต่ว่าก็รู้ว่าเดียวกันแต่คุณก็โยงไปได้นะคุณผู้ชมนะครับเราจะไม่ละเลยกับคนที่แอดมิชชั่นไม่ติดไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะฮะคุณผู้ชมครับที่ติดตามเราผ่าน Facebook Live ส่งกำลังใจให้กับน้องๆที่แอดมิชชั่นไม่ติดกันหน่อยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจยังมีอีกหลายทางเลือกเลยทีเดียวนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ลุ้นกันมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนะฮะพัศวีถามผมว่าเอ๊ะตกลงช่วงเหรินหุ้ยตกลงท้องมั้ยเนี่ยหมายถึงตกลูกหรือเปล่าตกลูกตกลูกหรือยังตกลูกหรือยังมีความคืบหน้านะครับทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมนับถอยหลังแล้วนะคะเฝ้าจับตาดูหมีแพนด้าหลินหุ้ยค่ะที่ตั้งท้องใกล้ตกลูกใน 1-2 วันนี้หลังพบว่าไอฮอร์โมนเนี่ยมันสูงแล้วก็มีพฤติกรรมตั้งท้องมานานกว่า130วันแล้วล่าสุดเตรียมตรวจอัลตราซาวด์เพื่อหาหัวใจของตัวอ่อนแล้วนะคะหมีแพนด้าหลินหุ้ยค่ะมีอาการพร้อมตกลูกหลังจากสัตวแพทย์ตรวจฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนโลนวัดได้ 131.39 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมรวมไปถึงปากมดลูกเนี่ยเริ่มเปิดแล้วทำให้ทีมสัตวแพทย์ก็ต้องเฝ้าดูแลใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล้องวงจรปิดนะคะนอกจากนี้หลินหุ้ยเนี่ยยังไปทำรังในสวนจัดแสดงบ่อยแล้วก็นานขึ้นแล้วก็กินอาหารมากพักผ่อนนาน10ชั่วโมงที่สำคัญเต้านมบอกว่าเต้านมทั้ง4เนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาแล้วนะคะนายสัตวแพทย์ปริภัสสิริอนุรัตน์นะคะหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทยบอกว่าผลการตรวจอัลตราซาวด์ยืนยันพบถุงหุ้มตัวอ่อนที่ขยายใหญ่ขึ้นรวมทั้งค่าเฉลี่ยฮอร์โมนที่ยังไม่ลงถึงจุดต่ำสุดยืนยันถึงกระบวนการตั้งท้องที่ยังคงมีอยู่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของกระบวนการตั้งท้องแล้วค่ะ
งแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่137นะครับก็เกิดจากปีที่ข้อติดปีมาเดือนกว่าแล้วนะครับเป็นฤดูกาลน้ำท้องที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่เราเคยเจอมาสำหรับที่คุยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ทำให้เรากังวลใจในอย่างใดนะครับหลักไม้ที่เราตั้งไว้นะครับก็คืออุตสาห์เจอตัวนะครับฮอร์โมนลดลงมาถึงจุดต่ำสุดจนหายไปจากกระแสเลือดพฤติกรรมกลับมาเป็นมีที่กระชับกระเฉงกินอันนั้นหมายถึงว่าฤดูกาลน้ำท้องจะจบลงเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังอยู่ภายในกรอบของการน้ำท้องอยู่สัญญาณที่ผมบอกว่ามีตัวอ่อนชัดเจนนะครับเห็นหุยเนี่ยก็ท้องแก่แล้วนะครับคือขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสในการตรวจอัลตราซาวด์แล้วก็ตรวจหาหัวใจของตัวอ่อนแต่ลักษณะการขับเยื่อเมือกมีมากและพฤติกรรมการเลียอวัยวะเพศก็มีบ่อยขึ้นจึงจะเป็นการกระตุ้นการคลอดตามธรรมชาติผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับคุณนิพนธ์วิชัยรัตน์บอกว่าขณะนี้ทางสวนสัตว์ได้จัดเตรียมห้องอนุบาลแพนด้าประกอบด้วยตู้อบเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็ที่นึ่งขวดนมเพื่อเตรียมตรวจสุขภาพแพนด้าน้อยที่จะเกิดมาขณะเดียวกันก็จัดเจ้าหน้าที่ทั้งทีมสัตวแพทย์และพี่เลี้ยงเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงคาดว่าอีกวัน2วันนี้แหละนะฮะมีลุ้นกันแน่นอนนะฮะก็คือตกลูกนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าติดตามเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยถึง7คนนะฮะแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า60คนคือมันเกิดเหตุระเบิดที่หน้าโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซูประเทศจีนสาเหตุน่าจะมาจากถังแก๊สในร้านคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up News ทาง Voice TV กับศศิพงศ์ภัสวีนะครับเดี๋ยวคุณปื้มจะมาเสริมทัพในช่วงประมาณ 8:15 นะครับมาวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศให้ติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าไปดูกันที่จีนกันก่อนโหเหตุการณ์น่าตกใจอย่างมากเลยนะครับเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยถึง7คนด้วยการบาดเจ็บอีกกว่า66คนเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งนะครับในมณฑลเจียงซูประเทศจีนสาเหตุนะครับน่าจะมาจากถังแก๊สในร้านอาหารระเบิดนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจ้วงศิลในเมืองเผิงเสียนมณฑลเจียงซูทางภาคตะวันออกของประเทศจีนนะครับคือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยกำลังรอรับลูกหลานอยู่ตอนเลิกเรียนนะฮะปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเป็นฮะน่าตกใจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง7คนด้วยการบาดเจ็บอีก66คนผู้เสียชีวิต2คนเนี่ยเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุอีก5คนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนอนกันเกลื่อนเลยนะครับในบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บ66คนใน9คนมีอาการบาดเจ็บสาหัสด้วยทางการจีนยังไม่เปิดเผยนะครับว่าในบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้กี่คนแต่ภาพถ่ายและภาพวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียของจีนแสดงให้เห็นว่ามีเด็กมีผู้ใหญ่กว่า20คนนะนอนได้รับบาดเจ็บอยู่ที่พื้นในสภาพเลือดท่วมตัวเลยสาเหตุของการระเบิดยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าสื่อท้องถิ่นของจีนรายงานว่าน่าจะเกิดจากการระเบิดของถังแก๊สหุงต้มในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้าโรงเรียนอนุบาลขณะนี้เนี่ยตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุการเกิดระเบิดนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งที่2ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอนุบาลของจีนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเด็กอนุบาลในจีนเสียชีวิตไป11คนขณะกำลังโดยสารรถโรงเรียนไปยังโรงเรียนอนุบาลในเมืองเว่ยไห่ในมณฑลซานตงเนื่องจากคนขับรถเนี่ยจงใจจุดไฟเผารถยนต์เพราะว่าไม่พอใจที่ถูกตัดเงินค่าทำงานล่วงเวลาคือเมื่อวานตอนแรกเหตุการณ์ระเบิดนี้เกิดขึ้นคิดว่ามีการก่อการร้ายเกิดขึ้นหรือเปล่านะแต่สุดท้ายสาเหตุเบื้องต้นณขณะนี้บอกว่าอาจจะเป็นกรณีของแก๊สระเบิดนะคะก็ดูกันแต่ที่แน่ๆคือมีเด็กตายในที่เกิดเหตุนะฮะคือถ้าเกิดในยุโรปแบบนี้เนี่ยก็อาจจะถูกเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการก่อการร้ายก็อาจจะเป็นได้นะครับที่นี้ที่เยอรมนีนะครับคุณผู้ชมเขามีมาตรการในการที่จะป้องกันการก่อการร้ายออกมาล่าสุดด้วยครับค่ะโดยรัฐบาลเยอรมนีนะคะเตรียมที่จะเสนอมาตรการเข้มป้องกันการก่อการร้ายด้วยการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะดูข้อความส่วนตัวของประชาชนได้รวมไปถึงเก็บลายนิ้วมือผู้ลี้ภัยอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปค่ะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีเปิดเผยว่ากำลังวางแผนเสนอกฎหมายค่ะมอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะไปดูข้อความส่วนตัวของประชาชนและจะอนุญาตให้สามารถเก็บลายนิ้วมือของผู้ลี้ภัยตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปได้จากเดิมคือกำหนดไว้ว่าจะต้องมีอายุ14ปีก่อนจึงจะสามารถเก็บข้อมูลลายนิ้วมือได้นะคะคณะรัฐมนตรีของเยอรมนีต่างเห็นตรงกันว่าไอ้บริการส่งข้อความแบบ encryptไว้ไม่ให้คนอื่นสามารถอ่านได้ยกเว้นผู้ส่งหรือผู้รับเช่น
WhatsApp แล้วก็ Signal นะคะช่วยให้กลุ่มหัวสุดโต่งและอาชญากรมันไปหลบเลี่ยงการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงแบบดั้งเดิมไปได้รัฐบาลเยอรมนีจึงบอกว่าจะไม่ปล่อยให้มีพื้นที่แบบนี้อยู่นอกกฎหมายปัจจุบันการสอดแนมในทางโทรคมนาคมด้วยการให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนโทรศัพท์เพื่อถ่ายสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่ก่อนที่ข้อความจะถูกเอนคริปต์ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายหลายฝ่ายก็คัดค้านการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้เนื่องจากกังวลว่าการสอดแนมเนี่ยจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนนั่นเองพาไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับคุณผู้ชมที่อาร์เจนตินานะครับเขาเตรียมพิจารณาเนรมิตสวนสัตว์กลางกรุงบูโนสไอเรสให้กลายเป็นอีโคพาร์คเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์พื้นเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพนี่นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่สำคัญท่ามกลางการขยายตัวของเมืองและสังคมมนุษย์ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับนี่คือสวนสัตว์ที่มีเนื้อที่ถึง110ไร่ซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงบูเอโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาแต่สวนสัตว์แห่งนี้กำลังจะถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นอีโคพาร์คสวนสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสายพันธุ์สัตว์พื้นเมืองเมื่อปี2016ทางการอาร์เจนตินาได้ประกาศให้สวนสาธารณะแห่งนี้ตกเป็นสมบัติของสาธารณะโดยสัตว์ป่าทั้งหลายจะไม่ถูกนำมาจัดแสดงต่อสาธารณชนอีกต่อไปในทางตรงข้ามรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณปีละ6ล้านดอลลาร์หรือกว่า200ล้านบาทตลอดระยะเวลา10ปีเพื่อนำมาใช้ในการปรับสภาพและบริหารจัดการมานูเอลบาสเกลหัวหน้าโครงการอีโคพาร์คเล่าว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือการอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์พื้นเมืองส่วนสัตว์ต่างถิ่นหายากจะถูกส่งไปยังศูนย์อนุรักษ์อื่นๆแทน Amenazada y dentro de planes de conservación Eso significa que los animales que no cumplan con esas características se derivarán y los que no puedan derivarse por riesgo de traslado o riesgo de vida en cualquier parte del procesoquedarán en el parque o permanecerán mejorándole sus condiciones hasta tanto cumplan su ciclo biológico. Eso en lo que es estrictamente faunístico, pero nuestro objetivo lo...มาร่าช้างป่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในสัตว์ต่างถิ่นที่จะถูกส่งไปยังศูนย์อนุรักษ์ในบราซิลมาร่าเคยอยู่ในคณะละครสัตว์จนกระทั่งศาลอาร์เจนตินาได้พิพากษาคุ้มครองให้มาร่าอยู่ภายใต้ความดูแลของสวนสัตว์แห่งนี้เมื่อ20ปีที่แล้วส่วนกวานาโกสัตว์สายพันธุ์ลามะและนกเรียที่มีรูปร่างคล้ายนกกระจอกเทศคือสัตว์พื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้ที่จะได้อาศัยในอีโคพาร์คแห่งนี้อย่างไรก็ตามนายคาร์ลอสเฟอร์นันเดสบัลโบโฆษกองค์กรพิทักษ์สัตว์ป่าอาร์เจนตินากลับมองว่าโครงการอีโคพาร์คยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองมี educación y investigación pero que en la reconversión no sabemos muy bien en qué consiste esa reconversión lo que queremos y lo que necesitamos es que esa reconversión sea de un zoológico moderno que trabaje a favor de la conservación de la naturaleza necesitamos más espacio para las especies que están amenazadas en la Argentina แม้การเปลี่ยนสวนสัตว์ให้กลายเป็นอีโคพาร์คจะเป็นก้าวที่สำคัญของการอนุรักษ์แต่นักกิจกรรมกลับมองว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพราะแผนการสร้างอีโคพาร์คแห่งนี้ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเหตุนี้นักกิจกรรมจึงมองว่าการเพิ่มพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ตามธรรมชาติและทำให้ศูนย์อนุรักษ์เหล่านั้นกลายเป็นสวนสัตว์สมัยใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวอาจเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนมากกว่า11โมงวันนี้นะครับคอบอลไทยห้ามบ้านนะครับห้ามพลาดเลยนะครับจับตาไปที่ทีมเมืองทองยูไนเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาจะเปิดตัวนักเตะหน้าใหม่เพื่อที่จะสู้ศึกในเลกที่2นะครับโดยหน้าใหม่ประกอบไปด้วยใครบ้างSCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะทีมจ่าฝูงในศึกโตโยต้าไทยลีกนะคะเตรียมที่จะเปิดตัวนักเตะรายใหม่คุณผู้ชมเพื่อใช้สำหรับลุยเลกที่2ในวันนี้11โมงนะคะแข้งใหม่เนี่ยมีใครบ้างนะคะเฮเบตันเฟร์นันเดสเลอันโดอัสัมเสานะคะประกิตติพร้อมทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรสิโรจน์ฉัตรทองและอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเปิดตัวแข้งใหม่อย่างชาลีซับปุยค่ะมิดฟิลด์ลูกครึ่งไทยสวิตที่ย้ายมาจากสุพรรณบุรี FC ด้วยสำหรับเมืองทองนะคะมีโปรแกรมออกสตาร์ทเลก2ด้วยการบุกไปเยือนสุโขทัย FC ในวันอาทิตย์นี้ล่าสุดก็ได้รับข่าวดีนะคะเมื่อธีรทรบุญมาทันและก็ทริสตองโดจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งหลังทั้งคู่เนี่ยเพิ่งถอนตัวจากทีมชาติในนัดล่าสุดส่วนสารัตอยู่เย็นยังคงต้องอยู่ในความดูแลของนักกายภาพบำบัดอย่างน้อยอีก 1-2 เดือนค่ะ
พาไปดูเหตุไม่คาดฝันนะครับที่เกิดขึ้นกับเรือเหาะที่ใช้ในการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการ US Open ที่รัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุขัดข้องจนไฟไหม้กลางอากาศก่อนที่จะล่วงลงมากระแทกพื้นบริเวณใกล้กับสนามบรรดานักกอล์ฟกำลังดวลสวิงในรอบแรกกันอยู่เลยนะครับเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนั่นก็คือนักปีนผู้ที่อยู่บนเรือเหาะที่สามารถกระโดดล่มหนีออกมาได้ทันก่อนที่เรือเหาะจะตกซึ่งตัวของนักบินเองนะครับก็ได้รับบาดเจ็บมีแผลไฟไหม้แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานว่าเครื่องยนต์ที่ขัดข้องเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพบกับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนะครับจะมาวิเคราะห์ว่าทำไมเรียกกิจสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถึงเรียกร้องให้บรรดาชาติอาหรับผ่อนปลนมาตรการปิดกั้นกาตาร์สวนทางกันกับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์สักครู่กันครับประเทศสหรัฐจึงเรียกร้องให้บรรดาชาติอาหรับผ่อนปลนมาตรการในการปิดกั้นกาตาร์นะครับสวนทางกับท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับคุณปริมก็เขาต้องการที่ลดความขัดแย้งในภูมิภาคนะครับภาษาอังกฤษในที่นี้อาจจะใช้คำว่า de-conflict หรือ defuse นะฮะ tension หรือลดความตึงเครียดซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำอยู่แล้วเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งกาตาร์ฝั่งที่โดนเทียบเท่าเกือบจะคว่ำบาตรนะฮะไม่ถึงขั้นคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการแต่ว่าโดนลงโทษโดยซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็อียิปต์สหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศทั้งสองฝั่งเหมือนกับว่าเป็นพวกเดียวกันที่เล่นกันเองเพราะฉะนั้นท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็ทำอย่างเหมาะสมแล้วก็พูดได้ว่าทำอย่างถูกต้องแล้วถ้าคำนึงถึงผลประโยชน์ของสหรัฐมันไม่เกี่ยวกับว่าถูกต้องสำหรับประเทศอื่นหรือเปล่านะในที่นี้ผมพูดถึงสำหรับผลประโยชน์ของสหรัฐคราวนี้บังเอิญรัชทิลเลอร์สันก็ต้องไปให้การต่อคณะกรรมการชุดต่างๆในสภาในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีการเสนอของงบประมาณของกระทรวงต่างประเทศอยู่เขาก็เลยต้องไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการชุดต่างๆทั้งในวุฒิสภาแล้วก็ในสภาผู้แทนราษฎรของเขาแล้วก็มีส.ส.ถามถึงว่าทำไมบางกลุ่มซึ่งประเทศอื่นเขามองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยทำไมสหรัฐอเมริกาไม่คว่ำบาตรไปเลยยกตัวอย่างกลุ่มที่ซาอุดิอาระเบียมีปัญหามากก็คือกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ไปกล่าวหาว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดเนี่ยเป็นกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งกาตาร์สนับสนุนอยู่พอได้ยินคำถามนี้เนี่ยคำตอบของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐน่าสนใจเพราะว่าไปมาเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ถือว่าไม่สามารถถือว่ากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้เพราะว่าสมาชิกกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีอยู่หลายล้านคนถ้าคุณไปลองค้นข้อมูลล่าสุดมีตัวเลขอยู่ประมาณ5ล้านคนที่เป็นสมาชิกมุสลิมบราเธอร์ฮูดแล้วก็รัชเลอร์เซนบอกว่าคนที่อยู่ในสังกัดมุสลิมบราเธอร์ฮูดเนี่ยที่เป็นสมาชิกของรัฐสภาในประเทศบาเรนก็มีที่มีตำแหน่งทางการเมืองในประเทศอียิปต์ก็มีนะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศพูดง่ายคือมุสลิมบราเธอร์ฮูดเป็นเครือข่ายประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็มีบทบาททางการเมืองในหลายๆประเทศด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อเมริกาอยู่ดีๆมาคว่ำบาตรมุสลิมบราเธอร์ฮูดทั้งกลุ่มแล้วก็ประกาศว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายไปเลยอย่างเป็นทางการเหมือนกับที่ซาอุดิอาระเบียทำเนี่ยอย่างนั้นก็ถือว่าไม่เหมาะสมซึ่งการแสดงท่าทีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่น่าสนใจว่าอเมริกาโดยนโยบายของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะไม่ไปสุดโต่งถึงขั้นที่ยืนอยู่เคียงข้างซาอุดิอาระเบียในทุกเรื่องซึ่งเมื่อกี้คุณพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่มันขัดสายตาอยู่ก็คือว่าถ้าคุณย้อนกลับไปดูการใช้ Twitter ของทรัมป์หลังจากเหตุเกิดเนี่ยทรัมป์ออกมาทันทีเลยบอกว่ารู้สึกเนี่ยนี่คือทิศทางที่ถูกต้องแล้วนโยบายเนี่ยที่ลงโทษกาตาร์เพราะว่าทรัมป์ก็บอกว่าเชื่อว่ากาตาร์อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายกลุ่มการก่อการร้ายหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมไม่อยากจะบอกว่าคำพูดของประธานาธิบดีมันไม่มีความน่าเชื่อถือแต่ว่าผมอยากจะพูดให้ชัดๆเลยว่าคำพูดประธานาธิบดีในโซเชียลมีเดียในวันนี้นะไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักนะฮะยกตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นอัลจีเซราก็เพิ่งรายงานแล้วก็สื่ออื่นๆก็เริ่มรายงานต่อเนื่องในกรณีของกาตาร์เนี่ยได้มีการทำข้อตกลงซื้อเครื่องบินรบ F-15 ด้วยเงินทั้งหมดนะฮะ12,000 ล้านดอลลาร์ F-15กาตาร์สั่งซื้อจากสหรัฐอเมริการัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเจมส์แมดดิส
บินไปแล้วก็ทำข้อตกลงเรียบร้อยแล้วและเป็นข้อตกลงที่จะทำให้กาตาร์เนี่ยมีเครื่องบินรบ F-15 เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ32ลำครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเพิ่งลงโทษกาตาร์อย่างนี้แล้วก็ยังขัดแย้งกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ซาอุดิอาระเบียถ้าคุณได้รายงานข่าวนั้นจำได้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันซาอุดิอาระเบียทำข้อตกลงซื้อขายอาวุธกับสหรัฐอเมริกา $110,000,000ถ้าคุณนั่งอ่านสถานการณ์โดยรวมก็คือว่าตกลงแล้วนโยบายต่างประเทศที่แท้จริงของสหรัฐและนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่แท้จริงของสหรัฐโดยที่คุณไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าประธานาธิบดีจะเขียนอะไรในโซเชียลมีเดียเนี่ยนโยบายต่างประเทศที่แท้จริงก็คือจะคบหาสมาคมกับทั้งกาตาร์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียต่อไปอย่างไม่มีปัญหาอะไรส่วนความขัดแย้งที่มีอยู่ก็เดี๋ยวคุณไปนั่งเจรจากันหาข้อตกลงกันแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประเทศพวกนี้ก็จะยังป้อนเงินเข้าให้ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาวุธของสหรัฐแล้วรัฐบาลของอเมริกาก็จะยินดีที่จะเป็นผู้ที่ทำในสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการขายอาวุธต่างๆเหล่านี้ไปที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็กาตาร์ซึ่งในที่นี้เราพูดถึง F-15 ที่น่าสนใจให้ข้อมูลเสริมนิดนึงนะฮะเพราะว่าเรารายงานข่าวนี้แล้วมันก็มีความเชื่อไปผิดๆเหมือนกันว่าอันนี้เป็นเดียวที่เกิดขึ้นในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าถ้าคุณไปดูในยุคของบารักโอบามาเนี่ยเขาขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยทั้งหมดเนี่ย42ข้อตกลง42ดีลมูลค่าทั้งหมดนะฮะที่ซาอุดิอาระเบียซื้ออาวุธของอเมริกาในยุคบารักโอบามา8ปีเนี่ย $110,000,000ค่ะเท่ากันกับดีลที่ทรัมป์พยายามจะทำอยู่เพราะฉะนั้นก็คือว่าเอาง่ายๆคือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นมากกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นยืนอยู่เคียงข้างทุกฝ่ายเหมือนเดิมขายวุ่นเหมือนเดิมคุณปื้นนะฮะท่าทีของจิรสันที่ออกมาเนี่ยตกลงคือออกมาแก้ท่าทีของทางไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่ามันมีการทำงานของหน่วยงานราชการซึ่งต่อเนื่องและเป็นนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่แท้จริงโดยปราศจากการได้รับอิทธิพลจากประธานาธิบดีครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุนทำให้เข้าใจว่ามันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่ารัฐพันลึกแล้วเอาเข้าที่จริงคือโดนัลด์ทรัมป์รู้ไหมก็รู้แต่ว่าคือผมไม่ได้บอกว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจยับยั้งของพวกนี้แต่ว่ามันเหมือนกับตามปกติแล้วเนี่ยประธานาธิบดีจะผมใช้ภาษาอังกฤษอีกครั้งนะฮะได้เรียนภาษาอังกฤษในรายการนี้ไปด้วยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะ get with the program คือเข้ามาแล้วก็รู้หน้าที่รู้หน้าที่คือบางเรื่องเนี่ยมันเป็นพันธมิตรถาวรมันไม่ใช่อยู่ดีคุณไปเขียนด่าเขาในโซเชียลมีเดียอะไรมันไม่ใช่พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรถาวรหลายประเทศโดยที่ผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันยืนอยู่กันเคียงบ่าเคียงไหลมาตั้งแต่สมัยที่รบสงครามกันมาหรือร่วมตั้งประเทศกันมาได้ตั้งไปในกรณีของอิสราเอลเนี่ยแสดงว่าที่ทำพุ่งเรื่องกาตาร์ออกมาไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ของโลกแล้วก็ไม่เข้าใจสถานการณ์แห่งความเป็นจริงของเรื่องความมั่นคงของรัฐของประเทศของตนเองไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ก็คือขาดการศึกษานะฮะคราวนี้อิชูก็ไม่ได้แรงเลยว่าสื่ออเมริกาเขาแรงกว่าผมอีกแต่ว่าอิชูไม่ใช่คือคนในกระทรวงไม่ได้คติส่วนตัวไม่ใช่คนในกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมอเมริกาเขาแรงกว่านี้อีกแต่ว่าเขาไม่พูดออกมาในสื่อให้คุณได้ฟังผมเชื่อมไปถึงเรื่องที่มันได้เห็นให้เห็นภาพใหญ่นิดนึงก็คือว่าสิ่งที่คนอาจจะไปประเมินแล้วก็เข้าใจอย่างผิวเผินผิดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าต้องไปวิเคราะห์ต่อนิดนึงนะผมให้นิดเดียวในวันนี้เพราะเวลาไม่มากก็คือว่ามันเหมือนกับว่าวันนี้มันมีความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมนิกายชีอะห์กับซุนนีในภูมิภาคในโลกอาหรับซึ่งมันไม่มีแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณไปดูเนี่ยในกรณีของกาตาร์เนี่ยประชาชนถึง90%เนี่ยเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีนะฮะผู้ที่มีอำนาจรัฐในการปกครองกาตาร์ก็เป็นซุนนีแต่ว่าหลักการของผู้ที่มีอำนาจในการปกครองรัฐของซุนนีโดยในช่วงอย่างน้อยเอมีร์หรือกษัตริย์องค์ที่7ก่อนหน้าปัจจุบันของกาตาร์ก็คือว่ามีความเชื่อในหลักที่ว่าประชาชนสามารถเข้าถึงอำนาจรัฐได้โดยผ่านพลวัตทางการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งถ้าคุณไปดูตามคอนเซปต์ของกลุ่มอย่างมุสลิมบราเดอร์ฮูดที่เขาก่อตั้งในอียิปต์ในปี1928แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐกาตาร์หลังจากนั้นมาก็คือว่าเขาต้องการสร้างเครือข่ายซึ่งนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่า
political Islam หรือที่เรียกกันอีกวิธีการคำอธิบายชุดหนึ่งก็คือเป็น Islamic democracy สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่เราเห็นความขัดแย้งระหว่างกาตาร์ฝั่งหนึ่งกับซาอุดิอาระเบีย UAE แล้วก็อียิปต์อีกฝั่งหนึ่งก็คือว่ามันเป็นระบอบหนึ่งซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยกับอีกระบอบหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับประชาชนและมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าพึ่งพาอาศัยหลักคำสอนด้านศาสนาอิสลามเข้ามาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวพรรคการเมืองที่สร้างขึ้นอันนี้คือคอนเซปต์ในการปกครองของมุสลิมบรอดเดอร์ฮูดซึ่งได้จัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งมีชื่อว่า Freedom Justice Party ในประเทศอียิปต์และนำมาสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นทหารในอียิปต์เนี่ยก็ยึดอำนาจแล้วก็ยุบพรรคการเมืองนั้นไปแล้วก็สั่งจำคุกผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของมุสลิมบรอดเดอร์ฮูดในอียิปต์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเนี่ยความขัดแย้งในรอบนี้ที่เราเห็นอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยในโลกอาหรับเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างระบอบการปกครองซึ่งฝั่งหนึ่งเชื่อมโยงกับประชาชนผ่านคำสอนด้านศาสนาอีกฝั่งหนึ่งก็มีคำสอนด้านศาสนาและมีความอ้างอิงความชอบธรรมจากพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้มาในรูปแบบของการปกครองที่มีการเลือกตั้งมันเป็นสองระบอบชนกันอยู่ครับนะเพราะฉะนั้นคือทัศนคติของระบอบเดิมในกลุ่ม Gulf Cooperation Council ที่แตกในวันนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าปล่อยให้มีสื่อที่เสรีอย่างอัลจาซีรามีการจัดตั้งพรรคการเมืองได้อย่างซาอุดิอาระเบียวันนี้คุณจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองได้มีสื่อที่เสรีภาพมันก็เกิดอาหรับสปริงมันเกิดอาหรับสปริงแล้วถึงเวลามันก็โค่นกันหมดเลยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นใจความมันไม่ใช่ซุนนิชีอะห์ซุนนิชีอะห์มันเป็นบริบทในการต่อสู้ในอีกมิตินึงซึ่งเราได้เห็นในกรณีของอิหร่านและอิรักแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ครับกับนิติความเชื่อความศรัทธาระบอบการมันเป็นการชนกันของระบอบการเมืองกับปกครองในภูมิภาคซึ่งน้อยคนจะพูดถึงประเด็นนี้เพราะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในประเทศพวกนี้ซึ่งสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงหลายประเทศพยายามเข้ามาเจรจาในวันนี้ก็ยังไม่สำเร็จกษัตริย์โมร็อกโกพยายามเจรจาอิเมียของคูเวตพยายามเจรจาแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าซาอุดิอาระเบียจะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ในซาอุดิอาระเบียในวันนี้เขาส่งจดหมายจากรัฐเนี่ยถึงโรงแรมทุกแห่งสถานประกอบการทุกแห่งว่าห้ามแพร่ภาพช่องอัลจาซีราห้ามแพร่ภาพเลยส่วนในอียิปต์นี่คือผู้สื่อข่าวอัลจาซีราถูกจำคุกเพราะว่าเขาถือว่าพวกนี้เป็นพวกช่วยเป็นบ่อให้เกิดหลักความคิดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือถ้าปมเป็นสื่อเสรีปมมาจากเรื่องนี้คือใหญ่มากเลยคือปมมันเป็นเรื่องของการท้าทายระบบการปกครองในโลกอาหรับซึ่งเขาปล่อยให้เริ่มคิดเริ่มพูดเริ่มทำไม่ได้แล้วครับทั้งหมดคือเวกอัพนิวส์วันนี้นะครับกับการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้7:00 ถึง 8:30 กับเรา2 คนนะครับแล้วก็ติดตามการวิเคราะห์กับหม่อมหลวงนฤทธกรได้นะครับทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับอีกสักครู่ติดตามดีดฟีดกับคุณชลวิทย์แล้วก็คุณสันนิษฐานนะครับตาสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโนอีโก้สนับ